สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศหน้าหนาวของเมืองโอตารุซัปโปโรกันค่ะการเดินทางในรอบนี้นะคะขึ้นรถไฟจากซัปโปโรสเตชันนะคะมาลงที่โอตารุสเตชันได้เลยค่ะก็จะเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ต้องการค้างที่โอตารุนะคะสามารถมาเช้ากลับเย็นค่ะแล้วก็ไปนอนที่ซัปโปโรก็ได้ค่ะเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการขึ้นรถไฟไม่นานเลยค่ะช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ค่ะบรรยากาศก็จะเงียบเหงานิดนึงถนนหนทางนะคะก็ค่อนข้างที่จะโล่งค่ะอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวด้วยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในโอตารุเนี่ยมีหลากหลายนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกพิพิธภัณฑ์แต่สำหรับในครั้งนี้นะคะเราเน้นที่จะมาล่องเรือที่โอตารุกันค่ะมาดูบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะก็จากที่เห็นนะคะจะเห็นว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร้านค้าต่างๆก็ยังคงปิดบริการอยู่มาดูบรรยากาศช่วงกลางคืนเปรียบเทียบกับช่วงกลางวันกันนะคะตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีความโรแมนติกอาจจะเป็นเพราะว่าแสงไฟที่ประดับด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาล่องเรือโอตารุกันค่ะโดยที่จะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะคะก็คือ20:00ตรงนี้นะคะก็เป็นแผนผังในการล่องเรือค่ะว่าไปที่ไหนบ้างนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมาดูบรรยากาศตอนที่ล่องเรือกันนะคะถ้าจากความคิดเห็นส่วนตัวนะคะมองว่าเหมือนกับเป็นการล่องเรือเจ้าพระยาที่บ้านเราเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบายจุดที่เรือผ่านค่ะว่ามีความสำคัญยังไงบ้างนะคะสำหรับการล่องเรือในวันนี้นะคะมีผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางกันมาเพียง7 คนเท่านั้นค่ะก็บรรยากาศจะเป็นแบบนี้เลยระยะเวลาในการล่องเรือประมาณ40นาทีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมเผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มาเช้ากลับเย็นค่ะแนะนำว่าให้มาล่องเรือกับแฟนนะคะเพราะช่วงอากาศหนาวๆแบบนี้ถ้ามาคนเดียวอาจจะเหงาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ